มันก็เป็นเหมือนเรื่องจริงที่ระหว่างเรากับทางแฟนคลับรวมถึงเราทั้งสองคนด้วยที่เราก็ห่างกันแต่แบบมันยังมีสายใยอะไรอยู่ที่แบบเออวันนึงมันโคจรกลับมาเจอกันแล้วมันสิ้นสุดสักทีเนาะการรอคอยจะเรียกเป็นผลงานใหม่ที่ก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะได้กลับมาทำอีกครั้งก็คงไม่ผิดสำหรับห่างไกลแต่ใกล้กันซิงเกิลแรกในรอบ5ปีของ The 38 Years Ago โดย2สมาชิกพีชปณิชาเมธาวิชิตชัยและอมยิ้มธัญวัฒน์จันทร์กระจ่างซึ่งทั้งคู่เพิ่งกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อ8เดือนที่ผ่านมาสิบเอ็ดปีที่แล้วโลกออนไลน์ของเมืองไทยได้รู้จัก The 38 Years Ago ตั้งแต่พีชปณิชายังใส่ชุดนักเรียนอมยิ้มเป็นครูสอนดนตรีคลิป cover เพลงที่เต็มไปด้วยความสดใสและพลังวัยรุ่นยังสร้างชื่อให้พวกเขาโด่งดังไม่แพ้วง cover แห่งยุคอย่าง Room 39ทั้งยังได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงอินเตอร์และออกผลงานมาถึง4ซิงเกิลหากเรื่องที่ช็อกแฟนๆในเวลานั้นคือจู่ๆ The 38 Years Ago ก็ประกาศยุติวงไปแบบกระทันหันตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนหลายๆแบบครับทั้งน้องพีชเพิ่งเรียนจบผมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนงานเริ่มอยากจะทำอย่างอื่นเพิ่มอะไรเงี้ยครับรวมไปถึงสัญญาทางค่ายเก่าก็หมดเลยครับทะเลาะกันด้วยแล้วก็เลยทำให้แบบว่างั้นเราหยุดกันเท่านี้กันก่อนดีกว่าเรามองไม่เห็นว่าจุดตรงกลางคืออะไรอะไรเงี้ยครับทางผมก็เริ่มรู้สึกว่าเราโตกว่าเราตัดสินใจได้ดีกว่าเลยครับน้องพี่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็เริ่มโตแล้วเขาก็มีสิทธิในการตัดสินใจบางอย่างมันเลยแบบคอนฟลิกต์กันของพีทอ่ะเหมือนไม่ได้ร้องไปประมาณ1ปีแล้วพีทก็รู้สึกว่าพีทยังรู้สึกว่าพีทอ่ะยังรักสิ่งนี้อยู่พีทก็เลยเหมือนไปเรียนแต่งเพลงทำเพลงเองอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็แบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำ YouTube ที่แบบเป็นคอนเทนต์อื่นด้านสิ่งแวดล้อมอีโคอะไรอย่างเงี้ยต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่าผมอ่ะจบดนตรีถึงปริญญาโทเลยนะครับก็คือเหมือนว่าทั้งชีวิตเราทุ่มเทให้กับการเป็นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับพอความฝันของเรามันอยู่ในวงนี้แล้ววงไม่ได้เดินทางต่อเรารู้สึกว่างั้นเราก็ไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับทางดนตรีเลยจุดเปลี่ยนเล็กๆที่นำไปสู่ช่วงเวลาพิเศษของ The 38 Years Ago คือคลิปจากหน้า IG ของอมยิ้มธัญวัฒน์ที่ร่วมเล่นกิจกรรม #10yearschallenge เปรียบเทียบตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่าคลิปเพลงยาวไม่ถึง1นาทีในวันนั้นจะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมรอยร้าวนาน5ปีที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้เรากลับมาคุยกันได้ครับก็เหมือนเมื่อประมาณปี2021ตอนนั้นมันมีเทรนครับที่เป็น10 year challenge แล้วผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำในแคมเปญนี้ร่วมสนุกกันในแคมเปญนี้ก็คือตอนนั้นผมไปเที่ยวที่จังหวัดน่านครับฝนตกอากาศดีบรรยากาศดีอะไรเงี้ยครับก็เลยหยิบกีตาร์มา cover เพลงซิงเกิลตัวเองลงไปแล้วเขียนว่ามีใครทันวงของเราไหมซึ่งน้องพีทก็ทักมาพิมพ์ไปคอมเมนต์ทันค่ะคือมันเป็นเมจิกโมเมนต์ของแฟนคลับเลยนะที่มาเมนแบบบอกว่าแบบเฮ้ยพวกคุณคือความสุขของเราเลยคิดถึงจังเลยกลับมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยตอนนั้นเนี่ยฟังพี่ๆตอนเศร้าแล้วมันแบบมีความสุขมากแล้วแบบกลายเป็นว่าสิ่งพวกนี้มันลดความแบบเวลามันผ่านไปของเราลงแล้วก็กลายเป็นว่าแบบไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเรากลับมาทำกันใหม่ดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการมาโคกันอีกรอบหนึ่งแต่มันกลับไปย้อนนึกว่าแบบเฮ้ยมันมีความสุขจังเลยว่ะวันที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยในวันที่แบบบน YouTube นั้นอะสองคนนี้มันยิ้มมันมีความสุขอะไรเงี้ยโอ้ดีเนาะพอต่างคนต่างอธิบายรับกันได้แล้วก็ขอโทษกันมันก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปแล้วเรามันเป็นเรื่องขี้มดมากเลยที่เราทะเลาะกันแล้วเราทำให้ตัวเองอ่ะไม่หายส่วนที่สนุกที่สุดในชีวิตมันหายไปปัจจุบันแม้ทั้งคู่จะมีงานประจำอื่นที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีไปแล้วหากก็ตั้งใจว่าจะกลับมาทำงานเพลงให้ได้มากที่สุดเพราะรู้แล้วว่างานเพลงคือสิ่งที่รักมากที่สุดยิ่งได้อ่านความคิดเห็นของแฟนๆที่แสดงความยินดีที่ทั้งคู่ได้กลับมาทำเพลงด้วยกันอีก
ก็ยิ่งค้นพบว่าความสำเร็จที่เคยตามหาเมื่อ5ปีที่แล้วเทียบไม่ได้กับความสุขที่ได้เล่นดนตรีด้วยกันลึกๆที่อยู่ในใจเราก็รู้สึกว่าการเป็นนักดนตรีการเป็นศิลปินของเราคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอาชีพหลักของเราแบบมันมีความหมายแล้วมันทำให้พวกเราเดินต่อไปเหมือนกังหันลมที่พี่อมยิ้มเอามาเป็นไอเดนติตี้ของวงว่าแบบกังหันลมมันหมุนได้เพราะลมเราเป็นเหมือนกังหันลมที่เราเดินไปได้เพราะทุกคนอย่างเงี้ยค่ะI'm not afraid to die.